มากขึ้นระหว่างที่อยู่ในบ้านตอนนี้ก็กลับมาโกรธหรอกก็พี่ทิมก็เป็นอีกคนหนึ่งที่แบบ มีเสียงที่ท้ออ่ะแล้วเวลาพี่ทิมร้องเพลงอ่ะคือทุกคนก็ต้องแบบว่าหันมามองว่าแบบคนเนี้ยโหทำไมแบบร้องเพราะจังอะไรเงี้ยแบบเหมือนแบบสะกดคนได้อ่ะแล้ววีนี่ก็พี่ก็ได้กลับมาอีกครั้งหนูว่าพี่ต้องแบบพ่นไฟหรือว่าโอ้ให้คนอื่นแบบกลับมาแล้วนะนี่คือแบบพี่ทิมอะไรเงี้ยก็อยากจะให้พี่แบบอาทิตย์นี้ให้ทำให้แบบเต็มที่เลยแล้วหนูก็แบบสังเกตได้ว่าแบบอย่างแต่ก่อนที่พี่อยู่ที่บ้านอ่ะพี่จะแบบเซนซิทีฟค่อนข้างเยอะใช่ปะแต่ว่าพอพี่กลับมาอีกทีเหมือนแบบพี่เข้มแข็งขึ้นอ่ะเออเท่าที่แบบสังเกตนะก็อยากให้พี่เข้มแข็งนิกกี้ขอบคุณที่พี่พิงค์กลับมาแล้วยังเป็นแบบเดิมคือคำว่าเป็นแบบเนี้ยซึ่งทำให้แบบหนูจะชอบโดนเวลาพี่โดนคนอื่นแกล้งอ่ะแล้วจะแบบเฮ้ยแล้วเขาก็จะแบบก็จะเป็นอย่างเขาจะไม่พูดเขาก็จะแบบอะไรเงี้ยซึ่งแบบหนูจะชอบมองพี่อย่างนั้นมากเลยแบบเฮ้ยน่ารักดีเลยนี่แล้วก็ชอบที่จะแบบมองเวลาที่ร้องเพลงอ่ะคือด้วยเสียงแล้วก็แบบอารมณ์ที่แบบสื่อออกมาเนี่ยหนูก็จะชอบร้องแบบแอบรักมาแบบตรงนี้อะไรเงี้ยคือแบบเป็นแม่แบบที่แบบน่าจดจำน่าแบบเอามาปรับปรุงรอนแม่รอนครับครับก็รับใจคงเป็นเรื่องที่เหมือนกับทุกคนก็คือเรื่องความตั้งใจความพยายามที่มันเห็นชัดมากว่ามีความมุ่งมั่นและพยายามที่จะทำสิ่งเรื่องราวที่ตัวเองชอบครับในการสื่อลมในการร้องเพลงอย่างเงี้ยทุกคนรับได้หมดไม่งั้นคงไม่ได้เป็นตัวแม่ในการ acting ครับแล้วผมก็คิดถึงมากตอนที่ออกไปเนี่ยครับก็มีโอกาสได้กลับมาอย่างนี้รู้เลยว่าแข็งแรงขึ้นทุกคนเลยได้กลับมาพี่พิงก็เป็นคนหนึ่งที่แบบรู้เลยว่าแข็งแรงและเป็นตัวเองครับกลับมาเป็นตัวเองแล้วอ่ะมาสัมผัสได้นะผมก็ในการเดี๋ยวสู้ต่อไปครับผมกรีนก็เป็นคนดีคนหนึ่งค่ะที่ปรึกษาอะไรก็ได้คือก่อนที่พี่พิงจะออกจากบ้านกินก็พูดกับพี่โบว่าแบบพี่พิงออกไปแล้วกินจะคุยกับใครดีเพราะบอกเวลากินมีปัญหาคือจะมีปัญหาคล้ายกันนะคะเวลาคุยกับพี่พิงเนี่ยจะแบบได้คำตอบมาแบบโป๊ะเช๊ะใช่เลยแล้วคือแบบเขาเป็นคนคิดมากหรือว่าคิดมากเขาคุยกันคือพี่พิงเขาเป็นคนเก่งอยู่แล้วเวลาแบบคุยเรื่องเพลงเรื่องอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบช่วยแก้ปัญหาตรงจุดนี้ได้ตรงๆพอดีแล้วพี่พิงก็จะเป็นคนที่แบบว่าพูดแล้วให้กำลังใจดีมากแต่แบบไม่เคยให้กำลังใจตัวเองเลยให้กำลังใจคนอื่นได้ดีก็พี่พิงก็ยังดีแต่ว่าก็คือหนูว่าเข้ามาตอนนี้พี่พิงก็ดีมีอะไรที่มาเปลี่ยนแปลงก็ดีขึ้นเยอะหนูเชื่อว่าพี่พิงก็เป็นคนที่ทำได้ค่ะจีค่ะจริงผมตอนอยู่ผมก็แบบไม่ได้มีโอกาสได้คุยอะไรจริงจังๆครับส่วนมากจะแกล้งอย่างเดียวครับก็เลยแบบยังไงอะกลับมาอีกครั้งแต่ผมว่ากลับมาคราวนี้เขาเปลี่ยนไปนะครับเขาเปลี่ยนไปมากเปลี่ยนไปทางไหนคะเข้มแข็งขึ้นครับเขาดูเขาแบบก่อนไม่รู้ว่าแต่ผมก็อยากเขาพูดน้อยลงอ่ะเมื่อตอนอยู่นั้นเขาพูดเยอะกว่านี้แต่เขาเปลี่ยนพูดน้อยลงแต่ว่าดูเขาแบบเข้มแข็งขึ้นเยอะเข้มแข็งขึ้นจากก่อนที่ออกไปเยอะครับก็เหมือนคงเหมือนหนิมนะครับถ้าแบบเวลามันสั้นหรือยังไงก็แล้วแต่ก็ขอบคุณที่จะได้กลับมาเรียนรู้กันอีกครั้งนึงครับนะครับปั๊มค่ะเขาเข้มแข็งขึ้นจริงครับปั๊มก็ช่วงก่อนหน้านั้นปั๊มก็ไม่ค่อยแบบไม่ดีกับจริงๆมากเท่าไหร่แกล้งอย่างเดียวช่วงหลังที่เขาแบบกลับมาเขาเหมือนแบบนิ่งขึ้นนิ่งขึ้นแบบ ใจเขาแบบได้แล้วครับมันเขาพร้อมแล้วมากกว่าเขาพร้อมกับแบบหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่แบบรู้ว่าอะไรเป็นอะไรดีแล้วครับเห็นเขาแล้วปั๊มก็ต้องรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเราต้องเป็นแบบนี้ได้บ้างอะไรก็ดีครับอ่ะ
นัดโบลูกลูกนัดก็แต่บอกว่าเฮ้ยคิวอีกก็ขอบคุณที่นัดเป็นคนนัดอย่างเงี้ยถึงจะเหวี่ยงบ้างอะไรบ้างเจอแกล้งบ้างอะไรบ้างแต่ก็นัดเป็นคนที่จริงใจแล้วก็พี่เชลลูกคนก็ดูออกว่านัดเป็นยังไงเราก็ขอบคุณที่แบบว่าเป็นห่วงคือแบบบางทีก็แบบเออแบบเห็นอะไรผิดปกติเอ้ยโอเคหรือเปล่าอะไรเงี้ยหรือว่าคุยเล็กๆน้อยๆบางทีแบบเวลานั่งรถไปคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยก็คุยเรื่อยเปื่อยเออก็ขอบคุณแต่หลักๆเลยก็คือขอบคุณที่แบบเป็นตัวของตัวเองเพราะตอนแรกแบบที่เจอก็นึกว่าจะเป็นคนที่หยิ่งมากแล้วก็เจอนึกว่าแบบคุณชายสุดฤทธิ์ก็นิดหน่อยอะไรก็ เป็นคุณชายแหละแต่นัทจริงๆนั้นไม่ใช่เป็นคนที่แบบอย่างนั้นเลยอย่างที่พี่คิดตอนแรกเลยนัทเป็นคนที่แบบจริงใจแล้วก็แบบเป็นคนดีมากแค่นี้ค่ะหนูไม่ชอบไปคนแรกเลยหนูเขินเดี๋ยวยาวขอบคุณค่ะตลกอักตูดค่ะก็นัทก็เป็นอีกคนนึงที่แบบมีความสามารถในหลายๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่อง acting หรือว่าเรื่องเต้นหรือเรื่องร้องอ่ะก็คือพอตอนที่นัทออกไปอ่ะคืออย่างเวลาเรียนคลาส acting ใช่ป่ะก็คือจะนึกถึงนัทอ่ะว่าแบบคนที่แบบ acting ดีที่สุดอ่ะที่แบบชัดแบบเก็บรายละเอียดได้มากที่สุดอ่ะก็คือนัทอ่ะจริงๆคือมันทำให้นึกถึงจริงนะแล้วก็รู้สึกแบบเวลานัททำอะไรทุกอย่างอ่ะคือแบบจะตั้งใจจริงๆก็ชอบตรงที่แบบมีความตั้งใจที่จะทำทุกอย่างให้ออกมาดีที่สุดครับขอบคุณนะที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจแล้วก็รักในสิ่งที่นายทำจริงๆแล้วก็ทับใจที่นัดตรงที่เวลาที่นัดกลับเข้ามาอีกครั้งแล้วแบบเหมือนแบบโชว์ดักไซส์เต็มที่อ่ะว่าแบบเราแบบเป็นอย่างนี้ไม่คือแบบเราแบบมันแย่ขนาดนั้นไม่ใช่เล่นไม่ใช่คือเหมือนกับว่าปกติตอนแรกๆหนูว่าพี่นัดแบบอาจจะยังไม่ค่อยสนิทกับพวกเราอะไรเงี้ยคืออาจจะสนิทในระดับนึงแต่ว่าตอนนี้เหมือนแบบเหมือนพอได้รู้ว่าเราได้กลับเข้ามาซึ่งไม่รู้จะเป็นอาทิตย์สุดท้ายจริงๆหรือเปล่าก็เลยรู้สึกว่าทุกคนที่กลับเข้ามารวมพูดแบบรวมถึงพวกเราทั้ง7คนเหมือนใช้ชีวิตในบ้านอย่างแบบอย่างมันเป็นแบบวิกสุดท้ายจริงๆอ่ะซึ่งหนูชอบบรรยากาศนี้มันแบบมันสนุกมากเลยแล้วพี่นัทก็แบบทำให้เป็นคนหนึ่งที่ช่วยเสริมให้บรรยากาศมันสนุกจริงๆอะไรเงี้ยก็แบบชื่นชอบตรงนี้จริงๆค่ะรอนค่ะแล้วก็ผมเฮียรอนก็แบบไม่อยู่ไกลไม่พอดีอ๋อของเฮียใช่ไหมครับสิ่งที่เราประทับใจเลยก็คือเรื่องแบบความตั้งใจที่เราเห็นว่าแบบมันว่า12คนอ่ะคนที่แบบรู้สึกว่าอยากจะมารู้สึกว่าแบบสิ่งนี้แบบเป็นสิ่งที่แบบอยากทำมากคือมันจะเป็นพี่นัทอ่ะแบบเวลาพี่นัทร้องบนเวทีอย่างเงี้ยเวลาพี่นัทซ้อมเวลาพี่นัทแบบเวลาตั้งใจเรียนอะไรอย่างเงี้ยพี่นัทก็แบบรู้เลยว่าตั้งใจมาเพื่อสิ่งนี้จริงๆแบบสิ่งนี้เพื่อพี่นัทคนเดียวประมาณนี้แบบต้องแบบเพื่อพี่นัทอ่ะซึ่งเราเห็นตรงนี้ก็แบบพี่นัทมีความพยายามแล้วก็ความตั้งใจมากครับที่จะแบบเรียนที่อยากจะเข้ามาในแบบรายการเนี่ยของ Academy เนี่ยซึ่งแบบอันนี้ก็เป็นอีกแรงผลักดันให้รอนนะครับพี่นัทได้กลับมาพี่นัทก็แบบเออรู้สึกว่าเนี่ยรอนคืออยู่7คนอย่างเงี้ยแบบพลังมันหมดอ่ะพี่นัทเป็นคนนึงที่ทําให้รอนเห็นว่าแบบรอนมีโอกาสได้อยู่อ่ะรอนน่าจะแบบตั้งใจที่มากๆขึ้นกว่านี้ครับก็ขอบคุณพี่นัทมากๆครับก็พี่นัทเก่งแล้วอ่ะเก่งมากเลยอ่ะมันว่าแบบพี่นัทไม่น่าออกเพราะผมก็ลองชอบตรงนี้ของพี่นัทมากเป็นแรงบันดาลใจให้เราครับพี่โกไม่ใช่ชีนคือผมว่าเราพูดขอบคุณขอบคุณนะแบบว่าเราชื่นชมอะไรไปเขาเลยพูด everything ขอบคุณและประทับใจค่ะไม่ขอบคุณนะครับกรีนค่ะลูกพี่นัทก็เปลี่ยนไปค่ะไม่ใช่แต่ว่าคือไม่ได้เปลี่ยนไปทางที่แบบแย่ลงเลยนะคือแบบคือปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมได้เร็ว